أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องอ่อนนุชนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยในชื่อ หมู่บ้านชื่อซอยชื่อกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีแยกย่อยกันต่อไปอีกใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอ่อนนุช66แล้วมีชื่อย่อยไปอีกไหมโมลาวันเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาที่แห่งนี้แต่เป็นอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับที่มาบรรยายในย่านอ่อนนุชพัฒนาการศรีนครินทร์พี่น้องผมมักจะพูดบ่อยๆนะครับเวลาที่ผมไปพัฒนาการไปบ้านอาจารย์อีซานะครับอาจารย์อีซายูเตะมาแถวอ่อนนุชเนี่ยผมจะบอกว่ามาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดว่าคนแถวพัฒนาการอ่อนนุชศรีนครินทร์เนี่ยมีบรรยายเยอะมากมีบรรยายเยอะมากแล้วแต่ละที่นะครับพี่น้องคนไม่น้อยนะคนไม่น้อยคนเยอะอัลฮัมดุลิลละมันแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เรามีทีวีตั้งแต่เราเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยคนเราเนี่ยพี่น้องครับการฟังศาสนาคือถ้าฟังทางทีวีเนี่ยมันก็ได้อรรถรสอย่างนึงเราก็นอนดูตามสบายอะไรก็ว่ากันไปแต่บรรยากาศมันไม่ได้ใช่ไหมนี่ขาประจำนะครับผมใช่เสียสละหมัดผมมาศรีนครินทร์อ่อนนุชพัฒนาการผมเจอนี่ตลอดนะครับใช่มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ที่แรกผมก็กังวลว่าวันเนี้ยรถจะติดหรือเปล่าคือถ้าวันไหนไม่ติดตรงแยกลำสาลีนี่ถือว่าแปลกเอาทุกวันนี้นะครับถ้าวันไหนไม่ติดนะตรงแยกลำสาลีหน้าสวนสนเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่แปลกมากคือมันต้องติดอ่ะติดก็ติดไม่เป็นไรผมก็เปิด Google Map เพราะว่าทุกวันนี้ก็เทคโนโลยีอะนะก็สบายสะดวกก็ติดตรงนั้นนิดหนึ่งใจก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าเอ๊มันไม่ขยับเลยนี่ฮะทีแรกจะมามอเตอร์เวย์ขึ้นทางรามอินทามาเลยก็แป๊บเดียวแต่ทีนี้วัดใจเอานะครับยังวัยรุ่นอยู่ก็ไม่เป็นไรพอทนได้ก็มาก็ปรากฏว่าติดนั่นแหละครับแต่ตั้งแต่พ้นจากแยกลำสาลีมานี่อัลฮัมดุลิลละผมขับไม่ถึง5นาทีมาถึงนี่นะครับอัลฮัมดุลิลละ พอเข้ามาเนี่ยพี่น้องผมก็ยังไม่รู้อ่ะนะว่าใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าปรากฏว่าพอมองเข้ามานี่เจอกระสอบทรายนี่ผมไม่กล้าเข้าเลยนะครับ จะมันก็เราจะเอายังไงดีเนี่ยฮะจะเข้ามาถามดีไหมพอดีบังเขาส่งไปบ้านเลขที่3ตามบ้านเลขที่นี้นะครับก็ดูน่าจะใช่นะไปเดินเหลือบๆมองๆแถวรั้วนะครับก็ปรากฏว่าใช่เห็นนี่คุมเฮียคนนึงผมก็จำไม่ได้แล้วว่าใครก็ต้องขอมาอัพนะครับว่าไปเรียกนี้นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบไหนยังเห็นกระสอบทรายนี่มันยังไม่กล้าเข้าแต่พอเห็นนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็เดินเข้ามานะครับเป็นครั้งแรกของผมวันนี้ผมอาจจะเหมือนเขยใหม่นิดหนึ่งนะตุ้มๆต่อมๆบางทีก็มีคนมันไม่เคยมานะถ้าจะให้ชินก็ต้องเชิญบ่อยๆเราต้องบอกแบบนี้นะแล้วมันมีสูตรอยู่อย่างนึงถ้าจะให้เชิญรอบ2เนี่ยมันต้องพูดคาเอาไว้ใช่ไหมคาไว้เลยนะเอางั้นก็เลิกก่อนแล้วกัน
แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อรอบหน้าล้อเล่นล้อเล่นนะครับพี่น้องครับ เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยวันนี้ผมจะพยายามใช้เสียงหรือว่าพูดจาเป็นการพูดคุยกับท่านพี่น้องแล้วกันคือเรื่องราวที่มันสำคัญผมเคยพูดเรื่องราวแบบเนี้ยมาหลายต่อหลายเวทีหลายต่อหลายสถานที่ เพราะหากการที่เราเชื่อในเรื่องที่ผมกำลังจะพูดคุยไปอย่างถูกต้องมันจะแลกมาด้วยกับการได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดก่อนตายเนี่ยพี่น้องครับผมถามก่อนคนตรงเนี้ยกลุ่มตัตบะวียะใช่ไหมครับตัตบะวียะนะกลุ่มตัตบะวียะตรงนี้มีคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของอาจันวาระการกำหนดความตายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีถ้าเชื่อก่อนตายเนี่ยพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่คำพูดสุดท้ายของเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกดะคอลันญันนะจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตายก็มีซุนนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนบีบอกว่ากิบลัตุกุมอะฮยาอาวะอัมวาตะกิบลัตของพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตายคือทิศกิบลัตทิศกิบลัตก็คือทิศที่เราจะมุ่งไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกเวลาไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตายเนี่ยถ้าดูแล้วนะเขาจะถึงอาญันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยด้วยกับประสบการณ์นะครับเราไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตายบ่อยๆก็ดูแล้วนี่เอมันน่าจะและอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์นบีบอกให้จับเขาหันหน้าตะแคงขวาแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตเท่าที่มีความสามารถแบบนี้นะเท่าที่มีความสามารถถ้าคนป่วยคนนั้นไม่มีความสามารถอันเนื่องมาจากว่าเจ็บทางด้านกราบขวาเก็บเจ็บไหล่เจ็บมือเจ็บอะไรทั้งนั้นกับคือเอาตามที่สะดวกพอเอาตามที่สะดวกไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วนี่ฉันฟังอาจารย์อับดุลฮากิมมานบีบอกเอาไว้เขาสอนเอาไว้ว่าถ้าจะเอาซุนนะนบีแล้วก็พอเวลาใกล้ตายถ้าไปเจอคนคนนั้นให้จับนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตจับนอนตะแคงเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าคนป่วยใกล้ตายเนี่ยสภาพเขาเป็นแบบไหนอย่างไรอย่าไปทำแบบนั้นนะพี่น้องนะอย่าไปทำแบบนั้นนะเราเรียนซุนนะทำเท่าที่มีความสามารถแต่พยายามวงเล็บเอาไว้ด้วยพยายามเท่าที่มีความสามารถเราก็สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกละกีนูเมาตากุมกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงสอนนะเมาตาเมาตาตรงนี้แปลว่าคนใกล้ตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และการสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือการนำกล่าวนำกล่าวยังไงอ่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอโทษนะครับนี่ชื่ออะไรนะครับคอดียอสมมุติว่านี่คอดียอจะตายแล้วไม่เป็นไรนะคือเราสนิทกันเราเจอกันหลายเวทีแล้วสมมุติว่านี่คอดียอเนี่ยจะตายสมมุติเฉยๆครับสมมุติเฉยๆจะถึงอาญันของอัลลอฮ์นี้มีคนไปเยี่ยมคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่จากพวกเราก็ไปสอนนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดได้นี่อัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลลอฮ์เขาได้สวรรค์ประเด็นคือว่าถ้าก่อนหน้านี้มาทำความชั่วมาตลอดทำชีริกทำบิดอะห์ทำเรื่องที่มันไม่มีในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแต่สุดท้ายแล้วเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องว่าคนแบบนี้จะไปไหนฮะพฤติกรรมของเขาทำบาปใหญ่ทำบาปเล็กเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะไปไหนอินชาอัลลอฮ์เขาได้ไปสวรรค์แต่ก่อนหน้านี้ก็อินชาอัลลอฮ์เขาอาจจะถูกลงโทษตามการงานที่เขาได้กระทำเอาไว้แต่สุดท้ายแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาจะได้ไปสวรรค์เพราะมีฮะดีษซอฮีหะบทหนึ่ง พี่น้องครับอย่าชะล่าใจนะครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอใกล้ตายแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าชะล่าใจนะมีหะดีษบทหนึ่งเป็นหะดีษซอฮีหะ
นบีเล่าให้ฟังหลังจากที่อุมมะประชาชาติของอัลอิสลามเนี่ยถูกตัดสินแล้วได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกใครเข้าสวรรค์คนแรกพี่น้องจำได้ไหมฟังบรรยายผมบ่อยใครเข้าสวรรค์คนแรกนบีนี่เข้าสวรรค์คนแรกประตูสวรรค์จะไม่ถูกเปิดนะครับยกเว้นคนที่มีชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นถ้าไปเรียกยามเฝ้าประตูสวรรค์แล้วไปบอกว่าฉันชื่อสมหวังได้เข้ามั้ยล่ะไม่ได้ยังแต่ถ้าบอกว่ามุฮัมมัดแล้วก็คือนบีมุฮัมมัดนั่นแหละประตูสวรรค์จะถูกเปิดเพราะยามเฝ้าสวรรค์มะลาอิกะฮ์ที่เฝ้าประตูสวรรค์บอกว่าไงอ่ะฉันไม่อนุญาตให้เปิดประตูสวรรค์ให้กับผู้ใดยกเว้นชายที่ชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นที่จะชะฟาอัตให้ประตูสวรรค์เปิดได้คือนบีมุฮัมมัดคือที่รักของพวกเราอ่ะพี่น้องคือคนที่นำศาสนาอิสลามมาให้กับพวกเราแล้วนบีนำอิสลามมานี่พี่น้องครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนบีไปตอเอฟพี่น้องฟังกันเยอะแล้วไปโดนหินขว้างตกหลุมพรางข้อศอกแตกหัวเข่าแตกเยอะแยะมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาบอกว่ามุฮัมมัดจะเอาไหมล่ะจะลงต้องการให้อัลลอฮฺตะอาลาลงโทษพวกนั้นไหมชาวตอเอฟเนี่ยนบีบอกว่าไงอย่ามาลาอิกะห์บอกถ้าอัลลอฮฺจะลงโทษถ้าท่านต้องการที่จะให้อัลลอฮฺลงโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาภูเขาสองข้างเนี่ยมาขนาบเมืองพวกเขาให้แตกกระจายตายราบคาบทั้งหมดเลยแต่นบีบอกไม่เอาอย่าฉันขอเก็บสิ่งที่ฉันต้องการเอาไว้ในวันกิยามะห์นบีเก็บเอาไว้และนบีก็หวังว่าคนต่างๆเหล่านั้นจะศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเก็บดุอาของท่านเอาไว้ที่จะเอาไว้ใช้ในวันกิยามะห์ก่อนที่เราจะตายเนี่ยพี่น้องก่อนที่เราจะไปกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมบอกว่าอย่าชะล่าใจนะเพราะมีหะดีษอยู่บทนึงเป็นหะดีษซอฮีหนบีบอกว่าหลังจากที่มีการตัดสินคนไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์คนที่การงานบ่งบอกว่าจะต้องไปถูกลงโทษในนรกผมขออนุญาตนะครับผมขอน้ำธรรมดานะครับขอน้ำธรรมดาไม่ร้อนไม่เย็นนะฮะนบีบอกว่ามีหะดีษซอฮีหนบีพูดนบีบอกเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับคนที่เข้าสวรรค์ก็จะไปสวรรค์คนที่เข้านรกอันดับแรกนี่ไปฟังคุตบะห์ของอิบลิสก่อนนะอิบลิสมันจะคุตบะห์บนมินบัตที่ทำมาจากเปลวไฟพี่น้องไปอ่านในซูเราะห์ตอฮาไปอ่านได้ขอมาอัฟซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์อิบรอฮีมพี่น้องไปอ่าน ต้นซูเราะห์อัลลอฮ์บอกชัยฏอนมันจะกล่าวเมื่อการงานถูกตัดสินแล้วกุดิยัลอัมรเมื่อการงานถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วคนไปสวรรค์ได้ไปสวรรค์คนไปนรกได้ไปนรกพอคนไปสวรรค์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไปสวรรค์คนไปนรกนี่ต้องไปฟังคุตบะห์ของอิบลีสของอิบลีสพี่น้องครับอิบลีสมันบอกว่าก็ในเมื่อพวกท่านทั้งหลายชาวนรกมาเชื่อฉันเองวันนี้ก็อย่ามาตำหนิกันฟะลาตะลูมูนีวะลูมูอันฟุซะกุมอย่ามาตำหนิฉันอย่าแต่จงตำหนิใครตำหนิใครลงนรกนะเพราะใครเพราะตัวเองฉันก็ช่วยพวกท่านไม่ได้พวกท่านก็มาช่วยฉันไม่ได้เพราะอิบลิสมันก็ต้องไปอยู่ในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอลงนรกไปแล้วจะมีการชะฟาอัตชะฟาอัตคือการช่วยเหลือการเป็นพยานนบีนี่ก็จะให้ชะฟาอัตกับบ่าวได้กับอุมมะห์ประชาชาติของอิสลามมาลาอิกะคนดีๆก็ให้ชะฟาอัตกันได้พี่น้องครับผมบอกว่าจัดบรรยายกันแบบเนี้ยดีเพราะเราทำความดีบนพื้นฐานของอิสลามแล้วมาญะมาอะห์พร้อมกันดีทำความดีร่วมกันดีทำซอดาเกาะห์ร่วมกันดีอัลฮัมดุลิลละห์ทำไมอ่ะพี่น้องรู้ไหมครับเพราะพอไปในสวรรค์คนดีๆเนี่ยจะไปพูดไปคุยกันเอ้า
แล้วก็ฮัจญะคนนั้นไปไหนล่ะอาจารย์คนนั้นไปไหนล่ะฮัจญีคนนี้ไปไหนล่ะนี่คนนั้นไปไหนล่ะไอ้บางคนนั้นไปไหนล่ะก็ทูลถามต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนนี้หายไปไหนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเอาอย่างงี้ละกันฉันจะให้ท่านเนี่ยเข้าไปดูในนรกถ้าเจอแล้วก็เอาออกมาอัลลอฮุอักบัรถ้าเจอแล้วก็ไปเอาออกมาถ้าเจอไปเอาออกมาเอาใครออกมาถามครับเอาใครออกมาเอาชาวนรกออกมานะครับอาจารย์มุสตอฟามาบ่อยไหมครับประธานโทษอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์มุสตอฟาเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งท่านพูดจาการบรรยายของท่านดึงคนได้อันเนื่องมาจากความสุภาพอ่อนโยนของท่านแต่ถ้าผมเนี่ยมีอะไรที่มันกระโชกโหกห้าวไปบ้างนี่ผมขอมาเอาไปก่อนนะครับ ผมขอมาเอาไปก่อนนะครับเพราะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมไปบรรยายที่ไหนผมจะบอกตลอดวันนี้อินชาอัลลอฮ์ผมจะใช้เสียงแบบพูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่พอเครื่องมันติดแล้วมันก็ต้องไปอย่างนั้นนะตามเนื้อผ้ากันไปพี่น้องครับเอาชาวนรกออกมาอัลลอฮ์ตะอาลาให้ไปดูซิใครที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่ากับ1ดินาร์ไปเอาพวกเขาออกมานี่ไงล่ะที่นบีบอกว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนที่เขาจะตายดะคอลันจันนะจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเอาพวกเขาออกมาซิคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่ากับ1ดินาร์พอออกมาอีกออกมาแล้วถามอีกแล้วยาอัลลอฮ์แล้วคนนั้นล่ะอยู่ไหนคนนี้อยู่ไหนอ้าวเข้าไปดูพอเข้าไปดูแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกถ้าใครมีนุสดินาร์ครึ่งดินาร์ครึ่งดินาร์ครึ่งเหรียญนะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพียงแค่ครึ่งเหรียญไปเอาพวกเขาออกมาก็เอาออกมาได้ก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกันเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พอยาอัลลอฮ์แล้วคนนั้นล่ะคนนั้นแหละอัลลอฮ์บอกเข้าไปดูเข้าไปดูคนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่ากับผงธุลีไปเอาพวกเขาออกมาจากนรกมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ก่อนที่จะตายที่เขาจะกล่าวมุจะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การงานเขาทำอะไรเอาไว้นี่ไงถูกตอบแทนด้วยกับการลงโทษที่ไหนพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดเรื่องสวรรค์ฉันใดก็ฉันนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดเรื่องของนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือหลักความเชื่อในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไปดูสิพวกเขาอยู่ไหมไปเอาพวกเขาออกมาที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่ากับผงธุลีไปเอาพวกเขาออกมาพอออกมาแล้วไม่พออัลลอฮ์บอกยังเหลือความเมตตาของฉันอัลลอฮ์ตะอาลาใช้พระหัตถ์ของพระองค์ล้วงไปในนรกของพระองค์และหยิบจับติดผู้ใดใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวนรกออกมาแล้วนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์จะโยนพวกเขาต่างๆเหล่านี้ไปที่บ่อน้ำแห่งการชุบชีวิตจะอยู่ข้างหน้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคนต่างๆเหล่านั้นพอชุบชีวิตเสร็จสับเรียบร้อยจะเดินเข้าสู่สวนสวรรค์โดยมีร่องรอยของอดีตที่เคยอยู่ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนที่จะได้รับชะฟาอัตแบบนี้ นบีบอกคือคนที่เขาไม่ทำชีริกพี่น้องนี่ไงอันดับหนึ่งที่นบีพูดเอาไว้ในหะดีษซอฮีฮ์บุคคลจำพวกแรกคือคนที่ไม่ทำชีริกคนที่ไม่ทำชีริกบุคคลที่สองจำพวกที่สองคือบรรดาจำพวกที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สองจำพวกหนึ่งไม่ทำชีริกสองมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้รับการชะฟาอัตจากคนดีจากมวลบรรดามะลาอิกะฮ์ให้พวกเขาออกมาจากนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปสู่สวรรค์ของพระองค์ขอดุอานะพี่น้องนะอย่าให้พวกเราเป็นจำพวกแบบนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมขอดุอาให้พี่น้องขอดุอาให้ผมด้วยครับ
ทำไมอ่ะกลุ่มชนที่จะถูกโยนลงนรกกลุ่มชนแรกพี่น้องว่าใครมีสามจำพวกหนึ่งคนตายในสนามรบอัลลอฮฺอักบัรถูกโยนลงนรกของอัลลอฮ์สองคนบริจาคอัลลอฮฺอักบัรถูกโยนลงนรกสามตะครูนี่ไงผมบอกผมขอดุอาให้กับท่านพี่น้องพี่น้องขอดุอาให้กับผมด้วยนะว่าให้พวกเราพ้นจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายเนี่ยพี่น้องวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยพ้นจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออย่างมากที่สุดอย่างน้อยที่สุดให้พวกเราได้รับการช่วยเหลือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการชะฟาอะฮ์จากคนดีๆให้พวกเราเนี่ยพ้นภัยจากการถูกลงโทษในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าลิกุลลิอุมมะตินอัจลอัลลอฮ์ตะอาลาบอกทุกอุมมะมีวาระลิกุลลิอุมมะตินอัจลทุกๆอุมมะทุกๆประชาชาตินั้นมีกำหนดวาระตรงนี้คืออะไรอ่ะกุลลุนับซินซาอิกตุลเมาททุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายฟาอิซาจาอะอัจลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตักดิมุนอัลลอฮ์บอกและเมื่ออาญันมาถึงแล้วลายัสตะคิรุนพวกเขาจะขอให้ล่าช้ายืดระยะเวลาออกไปอีกได้ไหมยกตัวอย่างว่าผมเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ตะอาลากำหนดให้ตายในเวลา 20:30 ผมยืดระยะออกได้ไหมอ่ะไม่ได้ยืดให้ช้าออกไปก็ไม่ได้วะลายัสตักดิมุนหรือจะให้ตายเร็วกว่าเดิมกว่าอาญันที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดเอาไว้ก็ไม่ได้แต่ถามว่าประเด็นตรงนี้คือปฏิเสธได้ไหมว่าเราจะต้องตายปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องตายแล้วกลับไปสู่อัลัมบัตซักแล้วพร้อมที่จะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุ่งมะชัรถามพร้อมหรือยังผมถามตัวผมเองด้วยนะพร้อมไหมครับอาลามะตุลกิยามะวันเนี้ยมีให้เราเห็นชัดๆตรงนี้คืออะไรสัญญาณวันกิยามะที่ให้เราเห็นชัดๆตรงเนี้ย คืออะไรผู้ชายเนี่ย1 2 3 4 10 30 45 75 80 20กว่าคนผู้หญิงนี่โอ้20 30 40 80อายุเรื่อง80มีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ปฏิเสธไม่ได้เราจะไปโกหกตัวเองได้ไหมไม่ได้สาวๆเยอะนี่คือสัญญาณของวันกิยามะฮ์นี่ไงให้เราเห็นว่าตั้งแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนั่นแหละคือสัญญาณวันกิยามะฮ์แล้วนะครับนบีเสียชีวิตคือสัญญาณของวันกิยามะฮ์แล้วเยอะแยะมากมายในสัญญาณวันกิยามะฮ์คนจะเห็นเรื่องของดอกเบี้ยเป็นเรื่องราวของฮาลาลเพลงฮาลาลฮาลาลไหมครับเพลงฮาลาลไหมครับไม่ฮาลาลแต่คนมุสลิมเนี่ยที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยืนยันในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพลงแขกไม่มีนะครับผมบอกตรงนี้ว่าไม่มีนะครับขึ้นชื่อว่าเพลงคือเพลงนะครับจะมาแยกไม่ได้นะครับเพลงแขกเพลงไทยเพลงคริสเพลงไม่มีนะครับ ผมถามตรงนี้เน้นย้ำกับพวกเราว่าเราพร้อมหรือยังที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมวันนี้เราจะทำยังไงในเมื่ออัลลอฮฺบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกที่จะเป็นเสาหลักของศาสนาอิสลามคือหนึ่งในการมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ในการที่เราจะปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดเลยอิลลัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เราเคารพภักดีอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายประโยคนี้กะลิมะห์นี้ไว้ว่าลามะอ์บูดบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ไม่มีสิ่งที่จะถูกเคารพภักดีนะไม่มีการเคารพภักดีจะไม่มีให้กับผู้ใดทั้งสิ้นอิลลัลลอฮ์ยกเว้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอิตตะกุลลอฮ์ฮักกะตุกอติให้มันเป็นการตักวาที่ฮักกอตูกอติจริงจังอ่ะพี่น้องเราจริงกับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไหมเราบอกปากเราพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยืนยันในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์สั่งเราละหมาดครบไหมล่ะวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งเราถือศีลอดครบไหมล่ะวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าหนึ่งเราหนึ่งไหมล่ะวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาบอกแค่สิบนะเราเอาแค่10ไหมล่ะหรือเราขอ12 13หรือเราขอ7ขอ8นบีทำตามนบีทำแบบฉบับซุนนะของท่านนบีเอาไว้แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราเอามั้ยอ่ะเราต้องถามตัวเองนะในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องตายและคำถามมันก็จะต้องถูกถามในอัลัมบัตซักปฏิเสธไม่ได้ขนาดว่าพวกกาเฟตคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อท่านนบีพี่น้องครับคำถามของผมกาเฟตถูกถามคำถามไหมมารบุกามันนบียุกะกาเฟตถูกถามไหมเอาละสิเอาละสิกาเฟตกาเฟตนี่ถูกถามไหมครับถูกถามพี่น้องคนที่เป็นมนุษย์ถูกถามทั้งหมดนะครับจะเชื่อในอัลลอฮ์หรือไม่เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในนบีหรือไม่เชื่อในนบีถูกถามสามคำถามทั้งหมดแต่กาเฟตพอเวลาถูกถามอากัปกิริยาของเขามันพูดไม่ออกแต่เขาคนคนอื่นเขาว่ากันงั้นคนอื่นเขาว่าพูดไม่ออกบรรดากาเฟตบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่มุสลิมอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะมูตุนนะยะตายการตายนี่ปฏิเสธได้ไหมบางคนบอกนี่ไงอัลลอฮ์ปฏิเสธความตายไม่ใช่นะแต่อัลลอฮ์กำลังจะเน้นย้ำให้กับพวกเราวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าเพิ่งตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมแล้วมุสลิมคืออะไรอ่ะนี่แหละหัวข้อผมเกริ่นเยอะหน่อยวะตัสมูบิฮับลิลลาฮิจามีอะวะลาตะฟัรรกูพี่น้องครับพื้นฐานของศาสนาอิสลามนั่นคือการเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เรารู้กันพื้นฐานในการเชื่อเคารพสักการะในพื้นฐานของศาสนาอิสลามคือการที่เราจะต้องเชื่อในมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มี2กะลิมะห์ด้วยกัน1ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์2มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นี่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเชื่อในอัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อในนบีก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมเชื่อในนบีแต่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมและเชื่อในนบีน่ะต้องเชื่อทั้งหมดนะว่านบีเป็นแบบนี้นบีอย่างนี้นบีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องเชื่อทั้งหมดที่มีหะดีษได้รายงานเอาไว้ต้องเชื่อ2ประตู2บาน2กะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์การปฏิเสธเจ้าอื่นทั้งหมดให้เหลือเพียงการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและ2การที่เราจะต้องยึดมั่นเชื่อว่านบีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราเชื่อแล้วฮุกมของศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่นบีสอนสั่งลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาของนบีคือใครฮะลูกศิษย์ลูกหาของนบีคือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ลักษณะของเขาเป็นยังไงบางคนถามอาจารย์มาถามงี้แล้วฉันจะตอบได้ยังไงล่ะฉันเกิดไม่ทันซอฮาบะห์เอาว่าคุณลักษณะองค์รวม
ซอฮาบะห์นี่คือคนที่เห็นใครที่จะเรียกว่าเป็นซอฮาบะห์ได้เนี่ยเห็นนบีฟังนบีคุกคีอยู่กับนบีสำคัญที่สุดและสำคัญที่สุดนะเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาในอัลลอฮ์เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือซอฮาบะห์กลุ่มชนที่ดีที่สุดคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องยกอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่103อัลลอฮ์บอกว่าไงวะตะซิมูบิฮับบิลลาฮิจะมีอ์วะลาตะฟัรกูวะตะซิมูสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดวะตะซิมูยึดบิฮับบิลลาฮิสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีอาโดยพร้อมเพียงกันวะลาตะฟัรกูและจงอย่าแตกแยกนะออกจากสายเชือกของอัลลอฮ์พี่น้องครับเวลาที่เราจะดูในการตัฟซีรการอธิบายอายะห์กุรอานเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายังกับผมเนี่ยอธิบายกุรอานเองไม่ได้หรอกต้องย้อนกลับไปดูในหนังสือในบรรดาหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรตับบะรีบะกอวีเอาว่ากันไปพี่น้องครับในการอธิบายเนี่ยอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามตับบะรีเหมือนกันบอกว่าบิฮับบะลิลลาห์ตรงเนี้ยสายเชือกของอัลลอฮ์ตรงเนี้ยบิฮับบะลิลลาห์ฮับบลุนแปลว่าเชือก1เส้นฮับบลุนจะมีอันวะลาตะฟัรกูจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์นะนักตัฟซีรบอกว่าบิฮับบะลิลลาห์ตรงนี้ก็คือบิอะฮดิลลาห์ให้ยึดศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรอะศาสนาของอัลลอฮ์คือกุรอานศาสนาของอัลลอฮ์คือหะดีษคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิตาบิลลาห์ฮาซัลกุรอานฮุวะฮับลิลลาห์นั่นแหละคือสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะฟัรกูและอย่าแตกแยกพี่น้องครับเราเอาหะดีษมาอธิบายอายะห์กุรอานการอธิบายอายะห์กุรอานเนี่ยพี่น้องมันจะมีอยู่ 2-3 หลักด้วยกัน 1. อายะห์กุรอานมาอธิบายอายะห์กุรอาน 2. หะดีษสุนนะของท่านนบีไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำการยอมรับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายอัลกุรอาน 3. ซอฮาบะห์ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายกุรอานบางอิหม่ามเช่นถ้าผมจำไม่ผิดอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าการอธิบายของตาบีอีนเนี่ยก็เป็นการอธิบายในอายะห์กุรอานเหมือนกันบางอิหม่ามบอกว่าการอธิบายของตาบีอีนไม่ใช่การอธิบายของอัลกุรอานแต่เป็นการอธิบายอัลกุรอานโดยการนำคำพูดของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้เรียนกับท่านนบีมาอธิบายกุรอานเพราะฉะนั้นตาบีอีนตกไปก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหาบรรดานักตัฟซีรเอาหะดีษบทหนึ่งมาอธิบายอายะห์กุรอานนบีบอกว่าขณะนั้นเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอิบนุมัสอูดรายงานเอาไว้คอตตะลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตันนบีนะขีดเส้นตรงให้กับพวกเราลานาให้กับพวกเรา1เส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าศาสนาอิสลามมีกี่สายเราจะตอบว่าไงอัลลอฮ์บอกว่าตัซีมูบิฮับบิลลาห์พวกเราทั้งหลายจงยึดสายเชื่อของอัลลอฮ์เพียงแค่หนึ่งฮะดีษอิบนุมัสอูดบอกว่าคอตตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตันนบีขีดเส้นตรงให้กับพวกเราบนผืนทรายเนี่ย1เส้นเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าเธอเป็นอิสลามสายไหนเราจะตอบว่ายังไงฮะ
สายซุนนะทุกคนจะบอกว่าสายซุนนะทั้งหมดแต่ถ้าเราเอาตามเนื้อในยะหะดีษมันก็คือตามกุรอานตามซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะเราต้องยึดสายเชื่อของอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็บอกต่อไปก็แหละพอนบีขีดนบีก็พูดว่าฮาซาซะบีลิลลาห์นี่คือหนทางของอัลลอฮ์ขีดเส้นตรงบนผืนทรายนี่คือหนทางของอัลลอฮ์นบีชี้ให้กับพวกเราได้รู้อิบนุมัสอูดบอกลานาให้กับพวกเราหนึ่งในนั้นคืออิบนุมัสอูดที่มีซอฮาบะห์อยู่หลายคนซุมมาคอตะคูตูตอนอันยามีนิฮิวานชิมาลิฮินบีชี้บอกว่านี่คือเส้นตรงนะและนี่แหละคือหนทางของอัลลอฮ์พอหลังจากนั้นนบีก็ขีดไปคูตูตอนหลายๆเส้นทางด้านยามีนิฮีทางด้านขวาของท่านวะอันชิมาลิฮีแล้วก็ขีดไปทางซ้ายอีกหลายเส้นพี่น้องจับให้ดีนะนบีขีดเส้นตรงหนึ่งเส้นพอหลังจากนั้นนบีขีดขวาอีกหลายๆเส้นขีดซ้ายอีกหลายๆเส้นซุมมากอละต่อมานบีบอกว่าฮาซิฮิซุบุลนี่คือบรรดาแนวทางนี่คือบรรดาแนวทางนะที่ไม่ใช่เส้นตรงนะขวาบ้างซ้ายบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนบีบอกนี่คือบรรดาแนวทางที่ทุกๆแนวทางนั้นอะลากุลลิซะบีลินมินฮาชัยฏอนยัดดออิไลฮิที่จะมีบรรดาชัยฏอนเรียกร้องไปสู่แนวทางขวาบ้างซ้ายบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนี่คือแนวทางของชัยฏอนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคืออิสลามอันไหนคือแนวทางของนบีอันไหนคือแนวทางของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นบีก็อ่านซุมมากอเราะถัดมานบีก็อ่านหลังจากที่นบีชี้แล้วก็บอกว่าอันนี้คือแนวทางของชัยฏอนนะขวาบ้างซ้ายบ้างนบีบอกว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงซิรอตีอัลลอฮ์บอกนี่คือแนวทางของฉันมุสตะกีมาที่เที่ยงตรงฟัตตาบิโอฮูยึดเอาไว้ยึดอันไหนคำถามคือยึดอันไหนขวาบ้างซ้ายบ้างหรือเส้นตรงกลางที่นบีเขียนให้กับเราบรรดาซอฮาบะห์ได้ดูเส้นไหนเส้นตรงกลางนบีบอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอติมุสตะกีมาฟัตตาบิโอฮูยึดมันเอาไว้วะลาตัตตาบิอัสซุบุลและแนวทางอื่นๆน่ะอย่าไปยึดนำมาปฏิบัติอย่าฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซะบีลิฮิเพราะถ้าไปยึดขวาบ้างซ้ายบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนั่นแหละจะทำให้พวกท่านทั้งหลายออกจากแนวทางของอัลลอฮ์นี่ชัดเจนนะครับถ้าเราไปเอาแนวทางอื่นนั่นแหละคือการออกนอกแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในการที่เราบอกว่าวะตัซิมูบิฮับบิลลาฮิจะมีอาอัลลอฮ์บอกสู่เจ้าทั้งหลายยึดนะแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสายเชื่อของอัลลอฮ์วะลาตะฟัรรอกูแล้วจงอย่าแตกแยกกันอย่าแตกแยกประเด็นมันคืออย่างนี้ทุกวันเนี่ยพวกเรารณรงค์กันใช่ไหมล่ะหลายต่อหลายคนรณรงค์กันใช่ไหมล่ะว่าอย่าไปว่ากันอย่าไปว่าเขาก็อย่ามาว่าเราก็ไม่ชอบเวลาที่มีใครมาว่าเราเขาก็เหมือนกันแหละเวลาที่ไปว่าเขาก็ไม่ชอบพี่น้องครับดูหะดีษของท่านนบีหะดีษของท่านนบีบอกว่ามันรออามิงกุมมุนกะรอนบุคคลใดใครก็แล้วแต่มิงกุมจากพวกท่านทั้งหลายมุนกะรอนเห็นความชั่วเห็นความชั่วที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ทำถ้าคนนั้นเขาเป็นมุสลิมฟัลยูกอยิรฮูนบีบอกจงเปลี่ยนมันอันดับแรกบิยาดีฮีด้วยกับมือประเด็นคือการใช้มือห้ามในการทำความชั่วของคนอื่นๆเนี่ยเรามีสิทธิ์ในการกระทำไหมมีไหมมีถ้าเรามีความสามารถประเด็นคือความสามารถมันจะวัดกันตรงไหนพ่อกับลูกสามีกับภรรยา
ภรรยากับลูกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราเนี่ยถ้าเราเห็นความชั่วเด็กคนนั้นกำลังจะทำผิดคนคนนั้นกำลังจะทำสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลามันเป็นสิทธิของบรรดาผู้ปกครองที่จะใช้มือในการห้ามปรามความชั่วแต่ถ้าคนที่เราไม่มีความสามารถจะไปยับยั้งพวกเขาได้นบีก็ให้สูตรที่สองฟาอิลลัมตัสตะติอะถ้าพวกท่านนั้นไม่มีความสามารถให้ทำยังไงล่ะให้พูดบิลิซานีให้พูดลิซานแปลว่าลิ้นตรงนี้คือให้พูดประเด็นคือว่าพอเวลาเราเห็นสิ่งผิดสิ่งชั่วสิ่งที่มันไม่ดีในเกิดขึ้นทั้งที่รู้ว่านั่นนะมันผิดมันบาปเราพูดไหมเราพูดไหมเราพูดไหมเตือนได้ไหมวิธีการเตือนมันมีวิธีการเตือนมันมีนะครับเอาความดีของเราไปให้เขาพี่น้องครับเจอคนไม่ดีนะพี่น้องเจอคนกำลังทำความชั่วอยู่นะถ้าเราอยู่ดีๆนะไปเอาขวดเหล้าออกจากมือพวกเนี่ยแล้วก็พวกจะทำยังไงล่ะลองคิดดูสิฮะเมื่อวานนี้มีข่าวคนคนหนึ่งไปยืนฉี่อยู่หน้าร้านหมูกระทะคนคนหนึ่งไปยืนฉี่อยู่หน้าร้านหมูกระทะเมาไหมเมาด้วยไอเด็กร้านหมูกระทะทำยังไงอ่ะก็ทืบเลยเล่นเลยผลปรากฏว่าไอ้คนเมาน่ะถูกแทงตายสิครับเป็นปัญหาในยุคสมัยของนบีเนี่ยนบีมีไหมยืนฉี่อยู่นบีบอกปล่อยเขาไปก่อนให้เขาเสร็จธุระเขาก่อนแล้วเราค่อยไปตักเตือนไปบอกกล่าวเขาเอ้าก็ว่ากันไปมันมีวิธีการในการที่เราเนี่ยจะบอกว่าสิ่งเนี้ยถูกต้องสิ่งนี้ไม่ถูกต้องว่ากันไปมันมีวิธีการนบีบอกอันดับสุดท้ายถ้าใช้อำนาจใช้กำลังใช้มือไม่ได้พูดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันต่อยปากฮะพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวมันมาทำอันตรายต่อคนในบ้านนบีบอกว่าไงให้เอาหัวใจของเราเนี่ยออกห่างมาจากการกระทำของพวกเขาออกมาจากการกระทำของพวกเขาพี่น้องครับเจอสิ่งผิดเจอสิ่งชั่วเจอสิ่งไม่ดีอันดับแรกถ้ามีอำนาจใช้กำลังได้เอาว่ากันไปคนที่อยู่เราปกครองอยู่ถ้าไม่มีอันดับที่สองใช้พูดถ้าพูดไม่ได้อีกเดี๋ยวมันจัดการเราเอาหัวใจเราออกห่างแต่ถามว่าถ้าการที่เราอยู่เฉยๆเหมือนเด็กทารกนะพี่น้องเด็กทารกมันเป็นไงมันเกิดมาพูดอะไรไหมไม่พูดมีแต่ร้องอยู่สองเวลาหนึ่งหิวสองปวดท้องทายอ่ะสองเวลาเท่านั้นแหละเราไม่ใช่เด็กทารกในกรณีนี้ผมขมวดปมเอาไว้นะครับว่าจำเป็นสำหรับคนที่รู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามจบไคโรจบมักกะจบมะดีนะห์จบจากไหนก็แล้วแต่ถ้าเห็นสิ่งชั่วเห็นสิ่งผิดคนคนนี้วาญิบที่จะต้องพูดคนจำพวกเนี้ยที่ไปเรียนมาเพราะถ้าไม่พูดถ้าไม่บอกถ้าไปยอมรับพี่น้องไปวันกิยามะห์จะไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรอ่ะผมถามหน่อยเรียนมาเพื่ออะไรรู้ศาสนามาเพื่ออะไรก็นี่ไงนะบางคนน่ะเอาสังคมเป็นหลักบางคนดูความถูกใจของสังคมบางคนดูความถูกใจของพ่อตาบางคนดูความถูกใจของแม่ยายประเด็นคือแล้วบรรทัดฐานของศาสนาคืออะไรบรรทัดฐานของศาสนาคือเราจะยึดสายเชื่อของอัลลอฮ์เราจะอยู่บนเส้นทางที่เที่ยงตรงเราจะยึดศาสนาบรรทัดฐานคืออะไรนบีบอกว่าลายุมินุคนคนหนึ่งจากคนที่เป็นมุสลิม
จะยังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะฮัตตาอัยยะกูนัลลอฮวะรอซูลุฮูจนกว่าอัลลอฮ์และรอซูลจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามินวาลิดีฮีน้องฟังนะรักมากยิ่งกว่าพ่อรักศาสนามากยิ่งกว่าพ่อวาลาดีฮีรักศาสนามากกว่าลูกวันนาซีอัจมาอินรักศาสนามากกว่าสังคมสังคมเขาจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรพ่อจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรลูกจะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรแต่ถ้ามันขัดกับอิสลามขัดกับศาสนานั่นแหละออกจากสายเชือกของอัลลอฮ์แล้วดูอบูบักรอัสซิดดีกพี่น้องครับอบูบักรอัสซิดดีกนี่เป็นสหายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกชายของอบูบักรอัสซิดดีกเชื่อในอัลลอฮ์ไหมเชื่อไหมใครตอบผมได้มั้งวันนี้มีอะไรเลี้ยงนะครับอะไรนะฮะข้าวต้มใครตอบได้เดี๋ยวกินข้าวต้มครับต้องกินอยู่แล้วอ่ะนะลูกของอบูบักรอัสซิดดีกไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์นะครับอบูบักรอัสซิดดีกเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อับดุรเราะห์มานถ้าผมจำไม่ผิดลูกของท่านอบูบักรอัสซิดดีกไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่าวันนึงพ่อเนี่ยอยู่ข้างอัลลอฮ์อยู่ข้างรอซูลแต่ลูกอับดุรเราะห์มานน่ะอยู่อีกฝั่งนึงรบกันอัลลอฮ์พี่น้องรบกันผมถามถ้าเป็นเราทำไงอบูบักรอัสซิดดีกก็เฝ้ามองอับดุลรอห์มานนี่อยู่ไหนไม่อยากเจอไม่อยากเจอไม่อยากเจอเฝ้าคอยที่จะมองว่าอยู่ไหนอย่างไรไม่อยากเจอในสงครามเพราะถ้าเจอจะเลือกอัลลอฮ์เลือกนบีหรือเลือกลูกล่ะคนอย่างอบูบักรน่ะจึงไม่อยากเจอแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องก่อนที่อับดุลรอห์มานจะตายซอฮาบะห์ก็นั่งอยู่หนึ่งในนั้นก็มีอบูบักรอัสซิดดีกก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในมัสยิดพอเดินเข้ามาแล้วนี่พี่น้องครับมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วชายคนนั้นก็คือลูกชายของอบูบักรอัสซิดดีกอัลลอฮ์พี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกร้องไห้ลูกก็ร้องไห้โอบกอดกันถ้าเป็นพวกเราเราจะเลือกอัลลอฮ์และรอซูลหรือเลือกสิ่งที่ลูกกำลังประสบอยู่กำลังจะยึดกำลังจะปฏิบัติผมมีเคสสตัดดี้อยู่เคสหนึ่งเป็นเคสตัวอย่างกรณีตัวอย่างคนบ้านนี้ถูกชัยฏอนเขาเรียกว่ายุแย่อยู่เป็นประจำพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะเราปฏิเสธไม่ได้นะที่ชัยฏอนมันจะมาแกล้งมนุษย์มีขนาดว่าเด็กทารกที่ออกมาน่ะนะชัยฏอนยังมาจี้ที่เอวเลยทุกวันนี้เหมือนกันนบีก็สอนว่าวิธีการป้องกันจากชัยฏอนมีไหมมีก่อนนอนให้ทำไงก่อนนอนให้ทำไงกินยาเบาหวานก่อนนอนให้ทำไง1อ่านอายะห์กุรซีมันติดอยู่ที่จมูกจมูกคืออะไรตรงเนี้ยระหว่างปากกับจมูกพูดไม่ออก 1 อ่านอายะห์กุรซีนบีบอกว่าไงบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่อ่านอายะห์กุรซีก่อนที่เขาจะนอนก่อนที่เขาจะนอนอัลลอฮ์จะปกป้องเขาไม่ให้ใช้ตอนมายุ่งจวบจนกระทั่งเช้าอ่านกุนสามกุนฮะอ่านกุนสามกุนอ่านดูอาก่อนนอนแล้วก็นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางก
ติบลัดถ้ามีความสามารถบางทีมันนอนไปแล้วอาปากว่าบางทีคนเพียๆนะก็ว่ากันไป นะนบีสอนแบบนี้นะวิธีป้องกันชัยฏอนพอเวลาตื่นก็มีซุนนะเหมือนกันในการที่จะป้องกันชัยฏอนเวลาตื่นเนี่ยพี่น้องครับนบีบอกว่าทุกๆการนอนของบ่าวอ่ะชัยฏอนมันจะมามัดที่ปมมีอยู่3ปมด้วยกันนะมีอยู่3ปมแล้วพอเวลาตื่นบ่าวเนี่ยต้องแก้ปมปมที่1ลุกขึ้นมาอ่านดุอาตื่นนอนดุอาตื่นนอนผมไม่ถามใครอายุต่ำกว่า17ผมไม่ถามนะครับผมถาม18ขึ้นไปนะครับดุอาตื่นนอนใครพอทราบบ้างฮะหมายผมเห็นเด็กๆเยอะอ่ะมีไหมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานะบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนี่ปมแรกแก้แล้วอ่านดูว่าพอหลังจากนั้นลุกขึ้นไป อาบน้ำละหมาดนี่ปมที่2ถูกแก้ถูกปลดออกไม่พอถ้าอาบน้ำละหมาดแล้วไม่ละหมาดนี่มันยังไงกันล่ะฮะอาบน้ำละหมาดแล้วก็ต้องละหมาดนั่นแหละปมที่3ถูกแก้ออกหมดแล้ว แก้ปมเรียบร้อยคือเคสเนี่ยพี่น้องครับเขาถูกยินมารังควานไซตอนมารังควานนะวิธีการไล่มันก็มีตามแบบฉบับซุนนะของท่านนบีอ่ะก็ว่ากันไปดีที่สุดนะในการไล่ยินคือการอะไรอ่านอัลกุรอานอัลเลาะห์จะดูความพยายามของพวกเราบางครั้งอ่านไม่กี่รอบเดี๋ยวไปแล้วแล้วก็ไม่มาเลยบางครั้งอ่านดูอย่างนั้นมันก็ไม่ไปต้องไปรบกวนคนอื่นมาต้องไปเอาไอ้นั่นมาเอาไอ้นี่มาหาไม่คอยหาใบพุทธอะไรตาอะไรหามาแต่ที่ดีที่สุดนะดีที่สุดพี่น้องคือการอ่านกุรอานตามที่มีสายรายงานตามหะดีษซอฮีหะได้บอกเอาไว้อ่านกุรอานอ่านไปเลยซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะ แต่ปรากฏว่ายินมันไม่ออกมันบอกว่ากูจะออกก็ได้แต่มึงต้องเชือดไก่ให้ตัวหนึ่งตัวจริงๆนะครับต้องเอาไอ้นั่นไปวางไว้ตรงนี้เอาไอ้นี่ไปวางไว้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยนตรงนั้นต้องอย่างนั้นตรงนี้ต้องอย่างนี้พี่น้องครับปรากฏว่าแม่น่ะอยากให้ลูกหายก็เลยทำที่บอกอัลลอฮฺอักบัรปรากฏว่า นี่ตกลงนี่เคสเนี่ยเราเชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่อยินเชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่อยินใจอ่ะใจของคนเป็นพ่อของคนเป็นแม่เนี่ยผมนะเข้าใจนะครับลูกผมแอดมิดอยู่โรงพยาบาล2คน ผมรู้ว่าความเป็นห่วงเป็นใยแบบไหนอย่างไรแต่พอถึงเวลาจริงนะมันวัดอีมานวัดอีมานว่าท่านอีมานแบบนี้ท่านอีมานแบบนั้นปากท่านพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่พอถึงเวลาเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบท่านเป็นยังไงปรากฏว่าไปเชื่อยินก็เอาน้ำไปวางตรงนั้นเชือดไก่มันก็ไปแต่ถ้าไม่ทำเมื่อไรมันมาไม่ทำเมื่อไรมันมาพี่น้องครับอย่าลืมนะเศษอาหารเนี่ยเศษอาหารเนี่ยเวลาที่เรากินอะไรนะให้ทิ้งนะครับให้ทิ้งนะอย่าเอาไว้ในบ้านสุนนะนบีมีนะครับนบีบอกว่าไงเมื่อพบค่ำมาถึงให้สู่เจ้าทั้งหลายปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็เรียกลูกหลานเข้าบ้านให้มาละหมาดกันไอตอนกดสลักนะล็อกนะตอนปิดให้กล่าวบิสมิลลาห์ด้วยถ้าใครกล่าวนบีบอกว่าไงชัยฏอนมันจะไม่มายุ่งนี่ชัดเจนเศษอาหารพอเวลามันตกไปที่พื้นอินทผลัมตกพื้นนบีบอกว่าให้หยิบขึ้นมานะปัดปัดปัดไอ้ส่วนที่เปื้อนน่ะปัดปัดปัดแล้วก็กินเพราะถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นอาหารของชัยฏอน
มีคนถามผมอาจารย์แล้วถ้าข้าวเหนียวทุเรียนร่วงล่ะต้มข้าวเหนียวถั่วดำอะไรเงี้ยถั่วเขียวต้มอะไรเงี้ยมันร่วงแล้วจะให้ทำยังไงหล่นหรือตกไปบนถนนลูกรังอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็จะทำไงอ่ะยึดซุนนะฟังบรรยายมาวันนี้เราซุนนะนบีเราแข็งโป๊กเรื่องซุนนะนบีกอบมันขึ้นมาเอาอย่างนั้นไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นอะไรที่เป็นไปได้อาหารที่มันเป็นชิ้นน่ะพี่น้องผมพูดอาหารเป็นชิ้นพี่น้องเข้าใจนะอาหารที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ปัดแล้วก็เอาไปกินแต่ถ้าทองหยอดมันตกลงไปในน้ำจาอย่างเงี้ย อย่าปล่อยไปเอาไปทิ้งเอาไปอะไรให้มันดีนะเนี่ยชัยฏอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่วันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัดอีมานของพวกเราถ้าพ่อเป็นแบบนี้ไหนละปากที่บอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลลูกเป็นแบบนี้ไหนละปากที่บอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลสังคมเป็นแบบนี้ไหนละที่ปากบอกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลท่านจะไปตามพ่อท่านจะตามใจพ่อท่านจะไปตามลูกท่านจะตามใจลูกหรือท่านจะตามสังคมปากท่านพูดได้แต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะท่านจะเป็นยังไงจะเหมือนอบูบักรอัสซิดดีกไหมเหมือนนบีไหมพี่น้องครับนบีเป็นเด็กกำพร้าพ่อตายแม่ตายจนกระทั่งต้องไปอยู่กับลุงลุงชื่ออะไรอบูตอเลบพี่น้องครับอบูตอเลบเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไหมศรัทธาไหมจ๊ะไม่แต่ใครจะมาแตะมูฮัมหมัดได้ไหมล่ะไม่ได้ใครจะมาแตะมูฮัมหมัดข้ามฉันไปก่อนมูฮัมหมัดจะทำอะไรปล่อยให้เขาทำไปปล่อยให้เขาทำไปแต่ลุงนบีเชื่อนบีไหมลุงนบีเชื่อนบีไหมเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในนบีไหมไม่เชื่อจนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง ลุงครับพูดสิกล่าวสิลาอิลาฮะอิลลอฮฉันจะได้เอาประโยคเนี้ยไปยืนยันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์อบูญะฮันใครต่อใครนั่งล้อมรอบอยู่เฮ้ยจะไปเชื่อศาสนาอะไรแบบนี้นะแล้วปู่ย่าตายายของเราล่ะสรุปว่าพูดไหมล่ะมุจะได้ไหมไม่พูดเนี่ยหัวใจของท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมุฮัมมัดเจ้ามีหน้าที่ที่จะเผยแผ่แต่หนทางทางนำน่ะขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับสังคมจะเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ให้เรายึดสายเชือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมสอนตัฟซีรการอธิบายอายะห์กุรอานซูเราะตุลบัยยินะห์อัลลอฮ์บอกอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลัมยะกุนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนพวกบรรดาอะห์ลุลกิตาบอะห์ลุลกิตาบคือใครอะห์ลุลกิตาบคือใครฮะอะห์ลุลกิตาบคือใครครับใครพอตอบผมได้คือพวกยะฮูดและนอซอรอถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือยิวกับคริสเตียนอะห์ลุลกิตาบวัลมุชริกีนบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายพอเวลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีส่งบัยยีนะห์มาบัยยีนะห์ในตัฟซีรบอกว่าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกิตาบิฮิวะกิตาบุฮูและคัมภีร์ของเขาพอส่งนบีและคัมภีร์อัลกุรอานมาเท่านั้นแหละพี่น้องมุงฟักกีนฮัตตาตะติยาฮุมุลบัยยีนะพวกเขาต่างๆเหล่านั้นแยกออกกันเลยสังคมแตกเพราะนบีมาเพราะอัลกุรอานมาถึงฮัตตาตะติยาฮุมุลบัยยีนะจนกระทั่งว่ามุฮัมมัด
นำอัลกุรอานนำคัมภีร์มานะกลุ่มชนพวกมุชริกีนพวกอาลุนกิตาบยะฮูดและนัสรอแยกออกจากกันในตัฟซีรบอกว่าบางส่วนศรัทธาต่อท่านนบีและคัมภีร์บางส่วนปฏิเสธบางส่วนศรัทธาบางส่วนปฏิเสธอ้าวแล้วมันยังไงกันล่ะสังคมจะอยู่กันแบบนี้เหรอสังคมจะอยู่กันแบบนี้เหรอไม่ใช่สังคมต้องอยู่ด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับหะดีษสุนนะห์ของท่านนบีแต่คนที่ปฏิเสธในยุคสมัยนั้นนี่พี่น้องครับอบูละฮับอบูจาฮันคนดังๆอ่ะพี่น้องปฏิเสธต่อต้านต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาของอบูละฮับอุมมุจามินก็ปฏิเสธมุฮัมมัดเดินไปไหนก็เอาก่อนกวดเอาก้านอินทผาลัมขวางทางอะไรตาอะไรสั่งคนไปประกบพยานะอุมัรบินคอตอบก่อนที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยพี่น้องครับหาตัวมุฮัมมัดเอ้ยมุฮัมมัดมาทำอะไรแบบนี้พอเวลามุฮัมมัดจะไปบ้านนี้อุมัรบินคอตอบเดินขนาบข้างไปด้วยเดินไปเพื่ออะไรเดินไปเพื่ออะไรให้คนที่มุฮัมมัดไปเผยแผ่นะให้ดูนี่อุมัรมาเอ้ยอุมัรมากลับเข้าบ้านเอ้ยอุมัรมากลับเข้าบ้านเพราะอุมัรนี่ถ้าพูดเป็นภาษานักเลงนักเลงเป็นมาเฟียแต่พอหลังจากนั้นอุมัรบินคอตอบเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอัลลอฮุอักบัรพี่น้องมาชาอัลลอฮ์คนเข้านับถือศาสนาอิสลามกันเยอะแยะมากมายที่มักกะ นบีมาถึงสังคมนี่พี่น้องครับแยกออกจากกันบางส่วนศรัทธาต่อท่านนบีวะกิตาบิฮิและคัมภีร์ของเขาที่นำมาก็คืออัลกุรอานบางส่วนปฏิเสธเราจะอยู่ด้วยกันได้อยู่บนสายเชือกของอัลลอฮ์เราจะอยู่ด้วยกันได้บิอะฮดิลลาห์ด้วยกับพรรคด้วยกับศาสนาบิดีนิลลาห์ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะห์เขาประสบความสำเร็จมาแล้วก็นี่ไงซอฮาบะห์ที่ผมถามคุณลักษณะของเขาเป็นแบบไหนอย่างไร 1. เห็น 2. พูดจา 3. ได้ยินและที่สำคัญที่สุดอยู่ร่วมกับท่านนบีนั้นในยุคนั้นสำคัญที่สุดคือศรัทธาต่อท่านนบีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เขาทำกันมาแล้วผิดเตือนมีสิ่งที่มันผิดเขาเตือนสิ่งที่ถูกเขาสนับสนุนกันจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุนตุมพวกท่านทั้งหลายคอยรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศใครอย่าบอกว่าพวกเรานะอย่าบอกว่าพวกเรานะถ้ายังไม่ยึดสายเชื่อของอัลลอฮ์อย่างจริงจังแล้วล่ะก็อย่าบอกว่าพวกเราซอฮาบะห์อุคริจัตลินนาสถูกอุบัติขึ้นมาลินนาสให้กับประชาชาติประชาชนอุมมะห์ของอัลอิสลามได้แลได้เห็นซอฮาบะห์เขาประสบความสำเร็จอัลลอฮ์เรียกพวกเขาว่าคอยรออุมมะห์เงื่อนไขตะมูรูนบิลมารูฟพวกท่านทั้งหลายสั่งใช้กันในเรื่องของความดีวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรยับยั้งกันในเรื่องของความชั่วสำคัญที่สุดวะตุมีนูนบิลลาห์และพวกท่านทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ไงซอฮาบะห์เขาประสบความสำเร็จกันมาแล้วและพวกเราอ่ะเขานะพวกเขาในยึดสายเชือกของอัลลอฮ์แล้วและพวกเราวันนี้พี่น้องครับจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์เราทำได้แค่ไหนยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ทำได้แค่ไหนอย่าแตกแยกกันเราทำได้แค่ไหนบางคนมาบอกว่าพอเวลามีคนมาบอกอย่าไปยุ่งกับเขานะเรื่องแบบนี้อย่าไปยุ่งอิสลามไม่ใช่บางคนมาบอกว่าเฮ้ยท่านอย่าสร้างความแตกแยกสิเอ้าแล้วจะไม่ให้บอกหรือยังไงเวลาขึ้นคุตบะห์พี่น้องครับผมไม่ได้ตำหนินะบางมัสยิดขึ้นคุตบะห์ภาษามาลายูรู้เรื่องไหมจ๊ะใครรู้เรื่องยกมือจ้ะมีนะครับเพื่อนผมรู้เรื่องเพื่อนผมมาด้วยกระแจนายูรู้เรื่องภาษามาลายูอ่านตามกีตะอ่านอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรูแม่เสียงนี่กังวานก้องมักซูดยอสกำลัง
ี่น้องครับคือการที่จะตักเตือนในสังคมอ่ะคือมันไม่ได้ผิดในการที่อ่านภาษามลายูคุตบ้านะครับแต่ประเด็นคือว่าคนฟังน่ะเขาเข้าใจไหมอีดในสัปดาห์น่ะที่นบีบอกว่าให้มารวมตัวกันมาฟังคุตบ้ามาเตือนตักเตือนกันเรื่องราวของศาสนารู้ไหมอ่ะเขาพูดอะไรทั้งคุตบ้าแรกคุตบ้าสองกับภาษามลายูทั้งนั้นน่ะไม่รู้เรื่องปรากฏว่าพอไม่รู้เรื่องแล้วจะปฏิรูปสังคมกันยังไงอ่ะอีกมัสยิดหนึ่งไม่ได้ตำหนินะครับอันนี้เล่าให้ฟังพอมาอีกมัสยิดหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในการที่เราจะทำตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเราก็ต้องดูตามแนวทางที่ถูกต้องจริงไหมครับอ่านได้ไม่ใช่ปัญหานะแต่พอสิ้นเดือนปั๊บสิ้นเดือนก็คือมาอีกสุกนึงท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในการที่เราจะตามแบบฉบับของศาสนาอิสลามเรื่องเดิมอีกแล้วก็เล่มเดิมนั่นแหละพี่น้องครับเวลาที่เราจะพูดคุยเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างอาจารย์มุสตอฟามีการพูดจาแบบสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนของเขาสามารถเรียกผู้ฟังได้อาจารย์อบิดินฮัสซันเสียงดังพี่น้องจะได้ไม่หลับใช่ไม่ใช่ผมเคยเล่าไปยังไม่รู้ที่เนี่ยฮะไปบรรยายกับอาจารย์อบิดินสองคนไม่โต๊ะน่ะไม่พังแต่มือผมพองคืออย่างนี้ผมนั่งข้างนี้อาจารย์อบิดินนั่งข้างนี้มือขวานี่ถือหนังสือผมก็มองแล้วมีคนเอาน้ำมาให้ละทำดุลินละมีคนเอาน้ำมาให้แจ๋วเราพูดไปตั้งนานมันคอมันแห้งมีคนเอาน้ำมาให้น้ำร้อนอยู่ฝั่งนี้ผมอยู่ตรงนี้น้ำร้อนผมก็อยู่ตรงนี้อาจารย์อบิดินก็ถือสักมันคือชีวิตพี่น้องเชื่อไหมแก้วน่ะนะกระเด็นมาเนี่ยมือผมเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรหลังจากนั้นเป็นต้นมาพอเวลาจะบรรยายกับอาจารย์อบิดินเมื่อไหร่ผมบอกว่าน้ำร้อนเอาไว้ฝั่งนี้ถ้าของผมก็เอาไว้ฝั่งนี้ผมก็นั่งตรงนี้อาจารย์อบิดินพูดงี้ว่ารู้กันไม่งั้นแล้วโอ้โหพี่น้องลองคิดดูมันร่วงใส่มือนะถ้ามันร่วงมาอย่างนี้แล้วก็นะก็ตอนนี้ก็รู้กันแล้วสังคมก็เริ่มรู้ถ้าเชิญอาจารย์อบิดินคู่ไปกับผมนี่น้ำร้อนอยู่ตรงนี้น้ำร้อนอยู่นี่มือเพราะว่ายังไงไอ้มือที่ถือหนังสืออยู่กระทบไม่ทุบโต๊ะไม่ได้หรอกเอาให้มันมั่นใจดีกว่าผมพูดแบบนี้พี่น้องครับผมไม่ได้จะตำหนิบรรดาคนที่ขึ้นคุตบะแต่พยายามจะให้ปฏิรูปได้ไหมอ่ะการคุตบะคือดีนะครับการขึ้นคุตบะของแต่ละมัสยิดแต่มันจะดีกว่าถ้าหากว่าเป็นความรู้ที่ออกมาจากการท่องจำออกมาจากการพูดจากใจอ่ะอายะห์กุรอานนึกแล้วพูดหะดีษนึกแล้วพูดสายตามองไปมีวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าอุซุซุลคิตอบะพื้นฐานของการพูดการสาธยายการบรรยายการสนทนากับผู้ฟังสายตาต้องมองอันนั้นมันคือถ้าไม่ได้เรียนมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่อันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าทุกวันเนี้ยมีการพัฒนาสังคมมันจะดีถ้าพูดแล้วคนฟังอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าพูดพี่น้องแล้วคนไม่ฟังอ่ะมันพี่น้องเข้าใจใช่ไหมถ้าพูดแล้วคนไม่ฟังอ่ะไปสุเรานี้ก็เดี๋ยวก็นั่งหลับขึ้นคุตบะก็เตรียมตัวแล้วตรงไหนนู่นข้างเสาพิงได้ขึ้นอีกซุกเอาหลับมันไม่พัฒนาในสังคมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะ
นั่นคืออะไรเรื่องราวที่มาจากอัลกุรอานเรื่องราวที่มาจากอัลฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เขายึดสายเชือกของอัลลอฮ์เขาได้ฉายาเรียบร้อยแล้วเป็นคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเราอยากเป็นประชาชาติที่ดีเลิศไหมเราจะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศยังไม่ได้ถ้าเราเห็นสิ่งผิดแล้วเราก็ไปรวมอยู่กับเขา เราจะบอกว่าเรายึดสายเชือกของอัลลอฮ์ไม่ได้แม้ว่ามันจะเป็นญะมาอะห์ก็ตามนะแม้จะเป็นญะมาอะห์ก็ตามญะมาอะห์นะพี่น้องครับถ้าหลักภาษาคือการมี3ขึ้นไปนั่นแหละเขาเรียกว่าญะมาอะห์แต่ถ้าเอาตามหลักวิชาการนะพี่น้องครับคือการอยู่กับสัจธรรมวะอินกุนตะวะฮดักแม้ว่าจะอยู่เพียงลำพังก็แล้วแต่ถ้าเราอยู่เพียงคนเดียวแต่เรายึดสิ่งที่มาจากอัลกุรอานยึดสิ่งที่มาจากหะดีษมาจากซุนนะห์ความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์นั่นแหละเราอยู่ในญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์ตรงนี้คือกุรอานคือซุนนะห์แต่การที่อยู่รวมกันเป็นเยอะๆแต่มีความผิดเกิดขึ้นในสังคมโดยที่ไม่มีการตักเตือนกันเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ใช่ญะมาอะห์ไม่ใช่จะมาผมมีอายะกุรอานอายะหนึ่งสุดท้ายเพราะว่าผมเห็นตักเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนเป็นในว่าจะให้จบตักแล้วนะไม่เป็นไร ผมมีอายะกุรอานอายะหนึ่งอยากยึดสายเชือกของอัลลอฮ์ดูอายะนี้ในหลักอุซูลของอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะมีอุซูลอยู่ข้อหนึ่งอัลวะละวัลบะรอวะละคือความรักความใกล้ชิดสนิทสนมตามที่อัลลอฮ์บอกให้รักตามที่นบีบอกให้รักไม่ใช่เราพอใจที่จะรักใครเราก็รักสนิทกับใครเราก็สนิทแต่คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แบบนี้ไม่ใช่รักสนิทสนมเข้าใกล้ชิดตามที่อัลลอฮ์บอกให้เข้าใกล้บอกให้ใกล้ชิดบอกให้รักเขาตามที่นบีบอกบะรอคือการเป็นอิสระจากพวกเขาออกห่างจากพวกเขาออกห่างจากการกระทำจากพวกเขาในสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องและการที่เราออกห่างการที่เราเกลียดการที่เราโกรธการที่เราไม่ชอบไม่ใช่ว่าเราพอใจที่จะเกลียดเราเกลียดไม่ใช่แต่เราเกลียดเราออกห่างเราไม่ชอบเราเป็นอิสระจากเขาตามที่อัลลอฮ์บอกให้เราออกห่างตามที่นบีบอกให้เราออกห่างพี่น้องครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งในยุคสมัยที่นบีได้จากไปแล้วมีกลุ่มชนที่ถ้าผมจำไม่ผิดอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมีกลุ่มชนที่เชื่อในเรื่องราวของกอดอกอดัดการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์อย่างไม่ถูกต้องพี่น้องมาอยู่ตรงเนี้ยใครกำหนดผู้ใดกำหนดผมมาบรรยายใครกำหนดอาจจะมีทีมงานประสานไปแต่ผู้ที่กำหนดคือฝนตกเมื่อสักครู่นี้ใครกำหนดครับอัลลอฮ์มีกลุ่มชนที่เชื่อในเรื่องราวของกอดอกอดัดหลักความเชื่อไม่ถูกต้องไปคิดว่าเอ้ยมนุษย์เกิดมาทำความดีทำความชั่วมนุษย์เลือกเองปฏิบัติเองทำเองอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้าอัลลอฮ์ไม่รู้อดีตปฏิบัติเองอะไรซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าไงไปบอกพวกเขานะว่าอินนีบารีอุมินฮุมวะอันนะฮุมบุรออาอุมินนีฉันบริสุทธิ์จากพวกเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะพวกเขาเชื่อไม่ถูกต้องว่าอันนะฮุมบุรออาอุมินินและพวกเขาก็บริสุทธิ์เป็นอิสระจากฉันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันเพราะพวกเขาทำไม่ถูกต้องจะมาใกล้ชิดสนิทกันไม่ได้อายะกุรอานอายะนี้พี่น้องบอกกับพวกเราว่าถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันผิดในสังคมห้ามไปยุ่งห้ามไปร่วมกับสิ่งนั้นอ่ะดูในสุรตุนิสาอายะที่140อัลลอฮ์ตะอาลาบอกอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะกอดนัซซะละอะลัยกุมฟิลกิตาบอันอิซาซะมิอ์ตุมอายาติลลาฮยุกฟะรุบิฮาวะยุสตะฮซะอุบิฮาแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วในคัมภีร์นั้นว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาองค์การของอัลลอฮ์เหล่านั้นถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเย้ยหยันถูกปฏิเสธศรัทธาถูกเย้ยหยันตรงนี้พี่น้องในตัฟซีรของอัลบะกอวีอิหม่ามบะกอวีและตัฟซีรของตอบารีอิหม่ามตอบารีบอกว่าการเย้ยหยันการปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงถ้ามีคนปฏิบัติสิ่งใหม่ในศาสนาทุกคนที่ทำบิดอะห์
ทุกคนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ปฏิเสธแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตัฟซีรตับรีบอกว่าเป็นหลักฐานชี้ชัดเลยนะอายะเนี่ยว่าห้ามคนที่เชื่อในอัลลอฮ์ถ้าอยากจะรักษาสายเชื่อของอัลลอฮ์แล้วล่ะก็อย่าไปร่วมในความผิดของพวกเขาอิหม่ามตับรีบอกมันชัดเจนยังไงอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเห็นผู้คนใดก็แล้วแต่ปฏิเสธเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์เยอะหยันด้วยฟาละตะกออูดูมาอาฮุมอย่าไปนั่งร่วมกับพวกเขาอย่าไปนั่งร่วมกับพวกเขานะครับการไม่นั่งร่วมตรงเนี้ยพี่น้องฟังจากผมไปผมกล่าวจากอายะกุรอานของอัลลอฮ์ตัฟซีรจากท่านอิบนุอับบาสในตัฟซีรอัลบะกอวีในตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตอบรีบอกเอาไว้อย่าไปนั่งร่วมอย่าไปร่วมมืออย่าไปยินดีปรีดากับพวกปฏิเสธอัลลอฮ์พวกปฏิเสธสุนนะนบีพวกทำบาปอย่าไปนั่งร่วมฟะลาตะกออูดูมาอะฮุมฮัตตายะคูดูฟีฮะดีษินกอยริจนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่นอยากจะรักษาสายเชือกของอัลลอฮ์มั้ยล่ะอยากจะอยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์มั้ยอัลลอฮ์บอกงี้อินนะกุมอิซามิสลูฮุมแต่ถ้าหากพวกเจ้ายังทำอย่างนั้นอยู่ก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันผิดแต่เราก็ยังไปร่วมรู้ว่าสิ่งนี้ผิดเราก็ยังไปร่วมอัลลอฮ์บอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วนะก็เหมือนพวกเขานั่นแหละไม่แตกต่างอะไรเลยเพราะเราไปยอมจำนนต่อความผิดแล้วไงล่ะเราไปยอมแล้วในเมื่อเรายอมอัลลอฮ์บอกอินนะกุมอิซามิสลูฮุมเหมือนกันนั่นแหละเหมือนพวกเขานั่นแหละพวกท่านน่ะรู้ว่าผิดแล้วยังไปตามนี่ฮะอะไรนะจ๊ะรู้ว่าผิดแล้วยังไปตามรู้ว่าผิดแล้วยังไปร่วมอัลลอฮ์บอกเหมือนกันเลย เหมือนกันผมยกตัวอย่างไปหลายเวทีนะพี่น้องคือเราศาสนาอิสลามเนี่ยให้เราสัมพันธ์กับเครือญาติปฏิเสธไม่ได้นบีบอกว่าใครอยากมีอายุยืนฟัลยัสินรอฮิมะฮุมให้ติดต่อกับเครือญาติแต่ถ้าเครือญาติทำผิดล่ะถ้าเครือญาติทำผิดล่ะบังฮะไม่ค่อยได้ไปเพราะเขาทำผิดไอ้ส่วนที่เขาทำผิดเราปฏิเสธในส่วนนั้นแต่ถ้าในช่วงเวลาที่เขาไม่ทำผิดให้เราติดต่อกับเขาให้เราเยี่ยมเขานี่คืออิสลามนี่คืออิสลามผมยกตัวอย่างสมมุติว่าบ้านนี้บ้านฮัจญะห์คนหนึ่งแต่งงานวันต้นกวนข้าวเหนียวแดงวันสองวันต้นเนี่ยข้าวเหนียวแดงน้ำพริกปลาทูแกงส้มนะโอ้แกงโบราณโบราณนี่วันต้นแต่ถ้าวันสองเนี่ยอะมัสมั่นทองหยอดสลัดแขกโอ้เยอะแยะมากมายปรากฏว่าขับรถไปมาแล้วดึม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 โอ้โหเช้าๆนะพี่น้องหลังซุบฮีถึง8โมงนะบักรอบักรอแต่พอ9โมงแห่มาล่ะขอความสลามะเราะห์มัตจงประสบกับแขกผู้มีเกียรติที่มากันในวันนี้ขณะที่มีเจ้าภาพก็ได้ยอมต้อนรับกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีเจ้าเชิญเจ้าบ่าวขึ้นข้างบนเลยประตูป่าอยู่ไหนประตูป่าอยู่ไหนถอดรองเท้ารองเท้ามีซองเสื้อนะเสพต้อนรับเพลงต้อนรับคำถามขับรถไปจอดปุ๊บรักอัลลอฮ์ใช่ไหมรักรอซูลใช่ไหมอยากจะยึดในสายเชือกของอัลลอฮ์ใช่ไหมลงหรือไม่ลง แต่งตัวไปแล้วนะชุดอับายาก็ซื้อมาแพงด้วยสิลิ่มกับเงาแป้งกับทาแล้วนะ
ทำไงดีใครตอบผมได้บ้างบอกเลยนะคือเราเนียดจะไปช่วยแต่พอเห็นสิ่งผิดเราทำความเข้าใจก่อนเพลงผิดไหมอัลลอฮ์บอกอายะที่140ซูเราะตุนนิซาถ้าไปนั่งร่วมกับพวกเขาอัลลอฮ์บอกเหมือนกับพวกเขานั่นแหละเหมือนกับพวกเขานั่นแหละพี่น้องครับรักอัลลอฮ์รักรอซูลอยากจะอยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์อย่าร่วมงานนี้เอ้าอาจารย์แล้วจะทำยังไงล่ะไอตอนฉันเขาก็มาเอาแรงนะพี่น้องผมบอกนะงานเขามีวันต้นคือวันไหนเสาร์วันสองวันอาทิตย์ผมบอกไปวันจันทร์ตอนเย็นใส่ซองไปเลย 5,000 ใจถึงไหมล่ะผมบอกก่อนใจถึงไหมถามเนี่ยใจถึงไหมเอาเลย 5,000 อย่าใส่ซองควักกันให้เห็นๆนั่นแหละ 5,000 นี่ละเอ้ยฉันขอมาอัพจริงๆโกหกได้นะพี่น้องนะโกหกให้คนดีกันได้นะผัวโกหกเมียเมียโกหกผัวได้นะโกหกให้ดีกันนะแต่อย่าไปทำให้สมมติว่าถ้าทำคนเดียวมันก็เพราะว่านะโกหกได้แต่ปรากฏว่าไปเจอไอ้หวังไอ้หวังบอกเฮ้ยไก่บังมึงนั่นแหละไปกับกูยุ่งเลยทีนี้ฮะโกหกได้แหนนี่ล่ะมันนั่นนะฉันแหมลูกมันไม่สบายฉันก็ต้องพาไปหาหมอแต่งตัวแล้วนะฉันน่ะแต่งตัวแล้วอย่าว่างั้นงี้เลยฉันแต่งตัวแล้วจริงๆแต่มันมีอุปสรรคลูกต้องพาไปหาหมอแหมก็เลยมากันวันนี้แล้วกันกะนี่ก็เป็นน้ำใจของฉันอ่ะผมถามพี่น้องถ้าเรามีน้ำใจจริงรักอัลลอฮ์รักรอซูลอยากจะอยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์วิธีการเนี้ยผมเคยทำผมก็ไม่ผมทำจริงๆนะพี่น้องนะคือผมเนี่ยผมจะรู้ว่าบ้านไหนถ้าไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างที่เราว่าผมรู้ผมก็ไม่ไปแต่ในหะดีษอีกบทนึงอัลลอฮ์บอกโทษทีแรกอัลลอฮ์บอกอย่าไปร่วมในหะดีษอีกบทนึงนบีบอกจงติดต่อเครือญาติอ้าวแล้วเราจะทำไงก็เอามารวมกันสิเอามารวมกันได้มันไม่ใช่ปัญหาก็ไอ้วันที่เขาทำผิดเราไม่ร่วมไอ้วันที่เขาไม่ได้ทำผิดก็แหมเราพี่น้องไปได้นะเดี๋ยวบอกงี้ก่อนถ้าเขาเปิดเพลงอยู่ทำสิ่งที่มันผิดอยู่นะไปได้นะแต่ต้องไปเตือนใจถึงไหมล่ะ เอาใจถึงไหมกลุ่มตัดบวียะใจถึงไหมใครไปถึงเอ้ยใครใจถึงเดี๋ยวไปกับผมผมขับรถให้แต่ผมไม่ลงนะผมขับรถอย่างเดียวผมไม่ลงใจถึงไหมในเมื่อมันเตือนไม่ได้ในเมื่อมันเตือนไม่ได้นบีบอกว่าไงให้เอาหัวใจออกห่างเราทำตามยังไงทำแล้วรักษาทั้งอายะห์กุรอานรักษาทั้งอัลลอฮ์รักษาทั้งรอซูลรักษาตามอายะห์กุรอานรักษาตามหะดีษแล้วติดต่อเคยญาติแล้วนี่แหละพี่น้องมันมีแนวทางในการปฏิบัติเราโกหกเขาโกหกได้โกหกให้ดีกันน่ะได้มันไม่ใช่ปัญหานะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวนะครับนบีบอกว่าไกลๆวันกิยามะห์เนี่ย นะคนแปลกหน้าจะเยอะบะดาอัลอิสลามกอรีบันนบีบอกศาสนาอิสลามเริ่มต้นด้วยกับความแปลกนะนบีมาถึงเนี่ยเรียกร้องไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลกแตกกันหมดเลยรับไม่ได้กุฟารมุชริกีนบอกไปบอกมุฮัมมัดได้ไหมล่ะถ้าจะเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์นะเรียกร้องได้แต่อย่ามาบอกให้พวกเราหยุดในการที่จะเคารพภักดีพระเจ้าของเราไม่ได้เรายอมรับไม่ได้นี่บะดะอัลอิสลามกอรีบันเริ่มต้นด้วยกับความแปลกวะซะยาอูดุกะมาบะดะกอรีบันนบีบอกแล้วก็จะกลับมาแปลกอีกครั้งนึงกลับมาแปลกอีกครั้งนึงไม่ต้องห่วงหรอกพี่น้องใครจะว่าเราแปลกใครจะว่าเราไม่เหมือนชาวบ้านแต่เราอยู่ในสายเชือกของอัลลอฮ์นะครับนบีก็บอกต่อไปฟะตูบาลินกุรบะสวนสวรรค์ความดีทั้งหลายจะประสบกับคนแปลกหน้าทั้งหลายนบีพูดสวยงามมากเราจะแปลกในสังคมแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ความแปลกของเรามีสิ่งตอบแทนนั่นคือสวนสวรรค์นั่นคือความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับพวกเรานะครับวันนี้เรายึดสายเชือกของอัลลอฮ์ดูในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ดูในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเข้าใจของซอฮาบะห์นั่นแหละคือการยึด
ที่อัลลอฮ์บอกวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาเวลาตะฟรกูสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดในสายเชือกของอัลลอฮ์และอย่าแตกแยกกันอย่าแตกแยกออกจากศาสนาของอัลลอฮ์อย่าแตกแยกออกจากความเข้าใจของท่านนบีที่นบีได้สอนอย่าแตกแยกออกจากความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมแม้ว่าเราจะยืนเพียงคนเดียวก็ตามแม้ว่าเราจะยืนเพียงคนเดียวก็ตามนะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสมาใหม่แหมไปทีแรกผมก็บอกว่าวันนี้จะพูดแบบขัดติดๆเอาไว้ซะหน่อยรอบหน้าจะได้เชิญฮะ มีใครมีจะถามอะไรไหมครับถ้าผมตอบได้ผมก็จะบอกแต่ถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะบอกเลยว่าผมตอบไม่ได้อะไรนะจ๊ะบ้านผมอยู่หนองจอกจ้ะคูขวาอะไรนะจ๊ะครับผมอะไรนะครับบังเพื่อนเจ้าสาวไอเลยถามงี้เดี๋ยวแป๊บนึงผมถามกับชุดนั้นเป็นชุดที่ต้องห้ามไหมคือสีที่อิสลามสนับสนุนให้ใส่คือสีพื้นๆสีดำสีขาวคือสีพื้นๆสนับสนุนให้ใส่การแต่งกายเป็นยังไงรัดรูปไหมรัดรูปไหมเป็นแฟชั่นที่จะทำให้มุสลิมะเราออกนอกแนวทางไหมแล้วพอแต่งไปแล้วต้องไปถ่ายรูปใช่ไหมแล้วมีผู้ชายไปยืนไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าแต่งแล้วถ้าหากว่าแต่งแล้วนะครับมันไม่ขัดมันเป็นสีพื้นๆมันไม่รัดรูปมันไม่มีการที่ผู้ชายไปปะปนมันไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อพอเวลาแต่งแล้วเนี่ยคือนบีบอกอย่างนี้พี่น้องผมขอมาอัพนะผมก็ต้องพูดนะนบีบอกว่ามุสลิมะเนี่ยชัยฏอนชอบที่สุดพี่น้องรู้ไหมตอนไหนพี่น้องรู้ไหมตอนไหนตอนออกจากบ้านผมต้องพูดนะผมขอมาอัพด้วยจะโดนอะไรใครก็ขอมาอัพตอนออกจากบ้านพอออกจากบ้านทำยังไงล่ะตรงนั้นนะมันยังไม่ดีไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่สวยนะพอคุมหัวให้มันเป็นโหนกๆหน่อยๆแล้วก็เสื้อผ้าก็ให้มันเห็นเอวคอดๆหน่อยแล้วก็บานๆที่กระโปรงนิดนึงอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีดีแล้วครับลิปมาสคาร่าคือในยะในการแต่งเพื่ออะไรไม่ต้องตอบผมก็ได้นะผมถามเฉยๆในยะในการแต่งเพื่ออะไรอย่าว่าอะไรผมนะในยะในการแต่งเพื่ออะไรอะไรนะจ๊ะอินสตาแกรมก็นั่นแหละมันก็จะมีสิ่งที่มันบาปสิ่งที่มันผิดตามมาเนี่ยเยอะแยะมากมายพี่น้องผู้ชายก็เหมือนกันน่ะผู้ชายเหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกนะบางนะคือถ้ามันไม่ขัดแย้งกับแนวทางของอัลอิสลามเป็นสีพื้นๆไม่รัดรูปหน้าตามันไม่ได้คือพอเวลาผู้ชายไม่ได้แต่งให้ผู้ชายมองแบบว้าว ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือเราเข้าใจกันดีอ่ะใช่ไม่ใช่เราเข้าใจกันดีนะถ้ามันไม่ผิดมันไม่ใช่ปัญหานะแต่ถ้ามันผิดเราก็รณรงค์กันให้เลิกนะครับอินชาอัลเลาะห์แต่งตัวให้ดีนะครับปิดหน้าก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ดีที่สุดถ้าไม่ปิดก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่คนที่ไม่ปิดก็ต้องทำให้ลดฟิตนะอะไรให้คือลดตรงนี้คือว่าอย่าแต่งอย่าทำให้ผู้ชายมองเยอะแล้วกันนะครับผมหลานสาวสบายอะไรนะจ๊ะหลานสาวสลามน้องชายแม่ได้ไหมหลานสาว
สลามน้องชายแม่น้องชายสลามนะเหมือนผมเลยอ่ะคือผมไปไหนมาไหนเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าผมไปกับภรรยาผมไปกับแฟนผมไปกับแม่ของลูกงงไหมเหมือนกันคำถามเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยหลานสาวสลามน้องชายแม่ได้ไหมได้ครับได้หลานคืออย่างนี้พี่น้องมีหะดีษอยู่บทนึงนบีบอกว่า คือถ้ามันไม่ครอบคลุมผมขอมาอัฟนะครับคือถ้าจะดีที่สุดนะพี่น้องถามผู้รู้ที่รู้กับผมดีกว่าผมขอตอบแบบเท่าที่ผมรู้นะผมขอมาอัฟไปด้วยนบีบอกมันมีหะดีษบทนึงนบีบอกว่าถ้าการจับมือกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นที่อนุญาตนบีบอกว่าเอาเข็มแหลมๆตะปูเนี่ยมาจิ้มที่ศีรษะฉันดีกว่าคือนบีพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะห้ามอย่าทำผู้หญิงกับผู้ชายอย่าไปสลามจับมือกันแล้วคนที่อย่าไปสลามจับมือกันเนี่ยพี่น้องครับหมายถึงใครพ่อกับลูกสาวได้ไหมได้พ่อลุงกับหลานได้ไหมคืออย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคนที่เราแต่งงานกับเขาไม่ได้อะใครล่ะที่เราแต่งงานกับเขาไม่ได้กับทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดถ้าเราแต่งงานกับเขาไม่ได้ผมเนี่ยแต่งงานกับแม่ผมได้ไหมผมแต่งงานกับพี่สาวผมได้ไหมผมแต่งงานกับลูกผมได้ไหมผมแต่งงานกับหลานผมได้ไหมในเมื่อมันไม่ได้จับมือกันได้แต่ถ้าแต่งงานกันได้ห้ามจับมือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะเอ้ยมันพี่น้องกันมันพี่น้องกันอย่าเข้าใจผิดนะพี่น้องนี่แต่ลูกพี่ลูกน้องนี่แต่งงานกันได้นะครับแต่งงานกันได้นะแต่งงานกันได้จับมือสลามได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้สมัยก่อนกลับมาจากทำหัดโอ้แม่น้ำจำมาฝากตัวยอบางคนน่ะกลัวจะบาปนะเอาผ้าคลุมหัวน่ะบางคนกลัวบาปเอาผ้าคลุมหัวมากั้นอัลลอฮุอักบัรหุยมันกลัวบาปไงก็นบีบอกอย่าถูกเนื้อต้องตัวกันเอาผ้ามาปิดงั้นก็ไปเอาผ้ามาปิดมันไม่ได้พี่น้องคนที่แต่งงานกันได้จับมือกันไม่ได้ให้สลามจับมือกันไม่ได้นะครับไปฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมหรือไม่มีครับไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมผู้หญิงเดินทางต้องมีมะห์รอมนะครับไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมทำไมล่ะถามแบบนี้หมายความมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋ออยากจะไปก็ต้องมีมะห์รอมไปครับถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องไปคืออยากจะไปใช่ไหมครับอยากจะไปมีตังแค่แสนแปดละไปได้คนเดียวนั่นแหละว่างั้นเถอะแสคนนั้นก็บอกว่าได้นี่ได้แสได้ต้องปิดปากได้อะไรนะคือมันคือนบีนะห้ามไปเพราะไม่มีมะห์รอมหรือว่าถ้าไปแล้วปลอดภัยไปได้ฮะไม่ใช่สิคือที่ห้ามเพราะไม่มีมะห์รอมถ้าปลอดภัยแล้วไปได้ไหมล่ะก็ไม่มีมะห์รอมเข้าใจนี่เข้าใจนะฮึแซ่ไหนฮึมีลูกๆมะห์รอมคือผมเนี่ยเป็นมะห์รอมของภรรยาผมผมเป็นมะห์รอมของลูกสาวผมผมเป็นมะห์รอมของพี่สาวผมผมเป็นมะห์รอมฮะจะมาตามอะไรผมล่ะ
ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คืออย่าถามว่าบาปมากไหมแต่ผมก็ไม่รู้เราว่าบาปเท่าไหร่ประเด็นคือว่าห้ามคือขอดุอาสินี่ขอดุอาคือผมไปบรรยายที่ถนนตกที่ศิลปะดุอาเนี่ยพี่น้องคือเวลาเราขอน่ะเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะให้นะไม่ใช่ว่าขอไปงั้นแหละขอไปงั้นแหละขอไปงั้นแหละแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ขอดุอาเราเนียดดีแล้วเนียดดีนี่ได้ครึ่งนึงแล้วนะเนียดดีนี่ได้ครึ่งนึงแล้วนะใครไม่อยากจะไปมักกะใครไม่อยากจะไปมักกะแต่ถ้าไปด้วยกับเงินที่ดอกเบี้ยถ้าไปด้วยกับเงินที่เขาฮารอมถ้าไปด้วยกับการที่ไม่มีมะห์รอมถ้าเป็นผู้หญิงนะคือมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วอ่ะตั้งแต่นับหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ยบาปเยอะไหมผมขอมาอัพจริงๆเลยบาปเยอะไหมเนี่ยคือถ้าเป็นฮะดีษที่นบีบอกเอาไว้ชัดเจนนบีครั้งนึงเนี่ยนบีเคยไปนรกในคืนอิสรอมิรอดนบีเคยไปนรกนบีก็ไปเจอคนที่อยู่ตามผาถูกโซ่ถูกขอเกี่ยวห้อยหัวลงมานบีก็ถามมาลาอิกะห์คนต่างๆเหล่านั้นถูกลงโทษเพราะอะไรอ๋อคนต่างๆเหล่านั้นใครตอบเมื่อกี้ใครตอบนะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ด้วยกับการละศีลอดก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินหรือไม่ได้บวชอ้าวนบีเดินไปเจอบ่อน้ำเลือดบ่อน้ำหนองมีคนคนนึงอยู่กลางแม่น้ำนะครับชายอีกคนนึงก็ไอ้ชายที่อยู่ตรงกลางน่ะพยายามที่จะเข้าฟังชายคนนี้ก็เอาก้อนหินน่ะคว้างคว้างคว้างคือถ้าหากว่ามีตัวบทหลักฐานชัดเจนน่ะผมก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าผมได้อ่านมาผ่านมาผมก็จะตอบได้อินชาอัลเลาะห์เนี่ยก็อย่างเช่นคนแก้บวชแต่ไม่ได้มีอุปสรรคเนี่ยหรือคนไม่ได้บวชก็ถูกลงโทษโดยกับการห้อยหัวลงมาเอาโซ่คล้องที่เอ็นร้อยหวายคนไปกินดอกเบี้ยบาปใหญ่ก็ไปถูกก้อนหินขว้างอยู่ในแม่น้ำเลือดแม่น้ำหนองคือตามหลักมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เราไปมาแล้วแล้วให้ผมทำไงดีครับคือตามหลักมันไม่ได้ตามหลักมันไม่ได้ตามหลักมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไปทำฮัจญ์ต้องมีมะห์รอมนะครับผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนผู้ชายได้ไหมผมว่าครอบคุมแล้วนะความใกล้ชิดนะพี่น้องครับคือเดี๋ยวก็จะถามมันอีกแล้วมอเตอร์ไซค์วินล่ะนี่ก็ตอบถูกแหละก็เนี่ยอยู่ซอย13เนี่ยอยู่ซอย13แล้วก็ไปมาจากสี่แยกอ่ะแล้วก็นะคืออันเนี้ยคำถามนี้มันก็ครอบคลุมจากคำถามแรกแล้วนะครับนะอ่ะโอเคคงไม่มีอะไรแล้วนะครับตักข้าวต้มไว้นี่นะกลัวจะอืดเย็นแล้วมั้งดูท่าเนี่ยอ่ะอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสเราได้คงได้พบกันใหม่นะครับวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้คือพี่น้องคำถามทั้งหมดผมออกตัวไว้ก่อนนะที่ผมตอบไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะพี่น้องนะถ้าพี่น้องเจอผู้รู้ที่รู้มีความรู้เยอะกว่าผมพี่น้องไปถามเขาอีกทีนึงนะครับผมตอบเท่าที่ผมพอจะรู้นะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัฟไว้ด้วยนะครับวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته